รูปแบบโครงสร้างนั้นผมก็นำมาชี้แจงให้ทั้งสองฝ่ายสามฝ่ายความจริงเมื่อวานท่านประธานพุทธิอยู่ด้วยอยู่แล้วนะครับทราบอยู่แล้วแต่วันนี้ต้องการทราบความเห็นเบื้องต้นของฝ่ายค้านเพราะรัฐบาลไงก็เป็นคนเสนออยู่แล้วท่านสุเทียนก็มาแจ้งให้ทราบว่าไม่ถึงขนาดที่จะไม่ร่วมไม่ถึงขนาดขอดูแนวทางใช้คำอย่างนี้ขอดูแนวทางรูปแบบหน่อยครับอันนี้คือย่อๆท่านๆว่าไม่ได้ปฏิเสธว่าจะไม่ร่วมก็ผมจะได้นำความเห็นนี้ไปส่งต่อไปให้ทางท่านเลขาธิการของธรรมนพกราวอีกทีหนึ่งเพราะวันนี้ไม่ได้เชิญท่านมานะครับเพราะต้องการรู้เบื้องต้นง่ายๆสั้นๆแบบว่าที่ปฏิเสธไม่ร่วมนั้นถึงขนาดนั้นหรือไม่นะท่านก็ยืนยันว่าไม่ถึงขนาดปฏิเสธไม่ร่วมแต่ก็ดูแนวทางครับเพราะเรียนให้พวกเราทราบครับมีการระบุรายละเอียดเลยไหมคะว่าถ้าเกิดว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมเนี่ยควรจะเป็นแนวทางที่หนึ่งหรือแนวทางที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดนะครับเราขอดูแนวทางว่าเช่นกรรมการหรือว่าเช่นรูปแบบแนวทางว่าจะปฏิบัติอย่างไรเป็นต้นครับตอนนี้มีข้อเสนอขึ้นมาบอกว่าจะให้คุณชวนเองได้เป็นประธานคณะกรรมการเองไม่เหมาะครับผมควรจะรับภาระในการประสานเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มาทำงานร่วมกันแต่ว่ากรณีใดที่ถ้าผมจะเป็นประโยชน์ในกรณีใดก็ขอยินดีเข้าไปทำแต่ตอนนี้ก็ต้องขอร้องท่านรองประธานสภาสองท่านว่าช่วยรับภาระในห้องประชุมแทนมากหน่อยเพราะว่าจะยุ่งอยู่กับเรื่องการประสานงานครับที่จริงติดต่อไป4ท่านแล้วแต่ว่าท่านสมชายติดต่อไม่ได้เนื่องจากท่านอยู่ในระหว่างเคยบอกผมว่าท่านสมชายอยู่ในระหว่างตรวจร่างกายเลยจะรอนิดนะครับแต่ว่าได้คุยท่านอภิสิทธิ์ได้คุยท่านอนันต์ได้คุยท่านพลเอกชลิตแล้วนะครับแต่ว่าผมจะขออนุญาตไปเปิดพบท่านเป็นส่วนตัวทีนึงเพราะว่าแต่ละท่านนั้นคุยทางโทรศัพท์ก็อาจจะไม่สมบูรณ์ครับมีการตอบรับมาบ้างนะครับทุกคนทุกท่านดีฮะทุกท่านก็บอกว่าอยากจะยินดีว่าท่านมีส่วนสนับสนุนอะไรได้ท่านก็ยินดีครับนอกจากสี่ท่านนี้ขอเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยาวนะเป็นเรื่องมองในอนาคตแต่เรื่องเฉพาะหน้านี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเฉพาะหน้าการชุมนุมอะไรเนี่ยนี่เป็นอีกประเด็นหนึ่งต่างหากซึ่งกรณีนี้ก็ต้องดูกันเป็นกรณีพิเศษต่างหากครับ